ระยานยนต์ทหารผ่านศึกและกลุ่มสิงห์นักบิดในขบวนพาเหรดโรลลิ่งธันเดอร์ทยอยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงวอชิงตันอย่างไม่ขาดสายและกลายเป็นธรรมเนียมการรวมตัวของสิงห์นักบิดจากทั่วประเทศที่มุ่งหน้ามายังนครหลวงของสหรัฐเพียงปีละครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ของวันเมมโมเรียลเดย์หรือวันรำลึกผู้วายชนในสงครามของสหรัฐเสียงท่อรถจักรยานยนต์ที่ดังไปทั่วกรุงวอชิงตันเคยมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการกดดันให้ทางการสหรัฐเห็นความสำคัญและรำลึกถึงเฉลยศึกและผู้ที่สูญหายไปในสงครามมากขึ้นจนประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อกว่า3ทศวรรษก่อนแต่ตำนานขบวนแห่งสายฟ้าที่คำรามไปทั่วกรุงวอชิงตันกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้จัดกิจกรรม Rolling Thunder ได้ตัดสินใจและประกาศให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการจัดงานเป็นเวลาล่วงเลยมากว่า32ปีแล้วนะคะที่ขบวนมอเตอร์ไซค์นับตั้งแต่ปี2530 Rolling Thunder เริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์เพียงแค่ 2,500 คันมาจนถึงปัจจุบันข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อปี2018คือเมื่อปีที่แล้วมีขบวนมอเตอร์ไซค์มาร่วมงานในขบวนพาเหรดนี้มากถึง 500,000 คันด้วยกันแต่น่าเสียดายค่ะในปีนี้ถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะคะที่ขบวนพาเหรดสำหรับ Memorial Day จะมีขึ้นทำให้มีการคาดการณ์กันค่ะว่าขบวนมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนี้ที่มุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันจะมีมากถึง1ล้านคันทีเดียวค่ะส่วนหนึ่งของกลุ่มรถจักรยานยนต์นับแสนคันในขบวนพาเหรด Rolling Thunder มีกลุ่มนักบิดชาวไทยในอเมริกาเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความหมายนี้เป็นประจำมาหลายปีแล้วพวกเขานัดรวมตัวตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมเข้าร่วมสมทบกับขบวนสิงห์นักบิดจากรัฐต่างๆทั่วประเทศหลายแสนคันค่ะค่ะตอนนี้นะคะคนไทยที่อยู่บริเวณ Northern Virginia หรือทางตอนเหนือของ Virginia นะคะจากหลายรัฐก็มารวมกันที่ปั๊มน้ำมันใน Fairfax County นะคะก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปในกรุงวอชิงตันเพราะว่าวันนี้นะคะก็มีชาวไบเกอร์ต่างๆทั่วประเทศทั่วอเมริกานะคะมาร่วมขบวนครั้งสุดท้ายใน Rolling Thunder ในปีนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อไปร่วมขบวนกันค่ะปีนี้มีกลุ่มนักบิดชาวไทยส่วนหนึ่งจากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เดินทางไกลกว่า10ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมในประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของขบวน Rolling Thunder โดยเฉพาะหลายคนบอกว่ารู้สึกใจหายแต่หลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นปีสุดท้ายจริงๆก็มันใจหายนิดนึงปีสุดท้ายแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ปีสุดท้ายเพราะว่าเขาขับมาหลายปีแล้วอ่ะนะแล้วก็ปีสุดท้ายก็ปีสุดท้ายก็เรามาร่วมขบวนกันทุกปีข่าวออกมาคือปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายซึ่งจริงๆข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็อย่างที่เจ้าบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเป็นงานเหมือนสดุดีเกี่ยวกับพวกทหารผ่านศึกมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงยากกับการที่จะตัดงานนี้ไปนะครับเขาประมาณว่าจะแยกเป็นรัดแต่คิดว่ายังไงปีหน้าก็คงจะต้องมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนี้ตื่นเต้นครับก็ดีครับได้มาเจอปีนี้เยอะกว่าทุกปีครับก็เราก็ขี่กันมาเพราะว่าอยากจะมาร่วมแสดงอะไรอะสปิริตสำหรับเวทเทรนของอเมริกาที่แบบให้ความสำคัญแล้วก็หวังว่าสักวันเมืองไทยอ่ะจะมีไลฟ์อย่างนี้บ้างก็คงจะดีก็ใจหายครับที่คิดว่าออฟฟิเชียลว่าสุดท้ายแต่ยังไงปีหน้าอาจจะรวมตัวกันมาโดยเฉพาะไม่ที่เกี่ยวกับออฟฟิเชียลของที่นี่สองข้างทางของขบวนสิงห์นักบิดที่ตระเวนไปในหลายจุดในแถบกรุงวอชิงตันมีชาวอเมริกันคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทางเพื่อแสดงการสนับสนุนและรำลึกถึงทหารหารผู้เสียสละด้วยความเป็นหนึ่งเดียว I just think the show of support for our nation's troops is just incredible and it's a reminder of how many patriotic people there are in this country. It's a landmark and if it could continue going on it would be so special. It's memorializing all of the fallen.I think it's a shame that we're not supporting the veterans and the fact that we got 80,000 missing GIs from all the wars and we're doing nothing about it. I think Washington, D.C. should realize that a lot of people support this. Look at all the people that come out for this. We support our military. We shouldn't just kick them to the side, especially the veterans
that need our help. I don't think it's going to be the last year. I think that people are going to be able to organize something together. I think there's been some bad negotiations with some of the DC public offices and the Pentagon, and I think once they get together for a cause as great as this, I think we can make this happen again. At least I hope so. ความคาดหวังของผู้คนกับแนวทางการจัดกิจกรรม Rolling Thunder ยังคงสวนทางกันเพราะปัญหาเรื่องการจัดการขบวนและการใช้พื้นที่หลายแห่งของทางการในการรับรองรถจักรยานยนต์จำนวนมหาศาลรวมทั้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินการยังคงไม่มีข้อสรุปจนกลายเป็นที่มาของการประกาศยุติตำนาน Rolling Thunder ขบวนแห่งเสียงคำรามที่ดังไปทั่วนครหลวงของสหรัฐมายาวนานหลายสิบปีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน